วันที่13ธันวาคมปี2561หลังจากที่โค้ชมิโรวานรายวัฒน์ประกาศรายชื่อผู้เล่น27รายสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2019รอบสุดท้ายในวันที่5มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2562ที่จะถึงนี้ล่าสุดจ่าเย็นมงคลทศไกรนะครับประกาศเลิกเล่นทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้วหลังไม่มีชื่อไปลุยศึกเอเชียนคัพ2019ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งตัวจ่าเย็นก็ได้ชี้ว่าตนเองตั้งใจเอาไว้แล้วพร้อมอยากให้รุ่นน้องมีโอกาสในเวทีระดับชาติและถือเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่ได้ขึ้นมาทดแทนตัวเองอีกด้วยมงคลทศไกรนักเตะจอมขยันในวัย31ปีลงรับใช้ทีมชาติไทยไป41นัดทำได้ไป10ประตูโดยมักจะทำประตูสำคัญให้กับทีมชาติไทยอยู่เสมอโดยเฉพาะการพังประตูจากทีมตะวันออกกลางได้ชนิดที่ว่าเรียกเสียงเฮสนันจากแฟนบอลไทยในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นลูกยิงประตูให้กับทีมชาติไทยตามตีเสมอทีมชาติอิรักในบ้านไป2ประตูต่อ2และไปยิงขึ้นนำทีมชาติอิรักนอกบ้านได้อีก1ประตูหรือแม้กระทั่งลูกยิงให้ทีมชาติไทยขึ้นนำทีมชาติ UAE ในช่วงคัดฟุตบอลโลกปี2018ที่ผ่านมาซึ่งภาพเหล่านี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่จดจำของแฟนฟุตบอลชาวไทยตลอดไปในนามทีมชาติไทยจ่าเย็นคว้าแชมป์ซูซูกิครับได้2สมัยคือปี2014และปี2016และเป็นแชมป์คิงครับอีก2สมัยในปี2016กับปี2017ซึ่งจ่าเย็นก็ได้กล่าวไว้ว่าผมตั้งใจเอาไว้ตอนแรกว่าหากมีชื่อติดทีมไปเล่นเอเชียนคัพ2019ก็คงจะเป็นการรับใช้ชาติในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายเนื่องจากตอนนี้ก็ยอมรับสภาพร่างกายคงจะไม่ไหวแล้วในระดับทีมชาติและในเมื่อไม่มีชื่อติดทีมไปเอเชียนคัพการยุติเส้นทางในเวทีระดับชาติคงเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วหลังจากนี้จะทุ่มเทให้กับสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดในฤดูกาล2019และให้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้นที่สำคัญผมก็อยากให้โอกาสรุ่นน้องให้เข้ามาลดแล่นในเวทีระดับชาติเรื่องนี้ผมคิดเอาไว้นานแล้วครับและมันก็ถึงเวลาของผมจริงๆและขอบคุณโอกาสทุกๆอย่างที่ทีมชาติไทยเคยมอบให้ซึ่งเจ้าตัวกำลังจะกลับคืนสู่รังของอาร์มี่ยูไนเต็ดอีกครั้งในฤดูกาล2019หลังจากเมื่อปีก่อนจ่าเย็นถูกส่งตัวไปเล่นกับทีมโปลิสเทโล FC หลังจากนี้นะครับจ่าเย็นมงคลทศไกรวางแผนจะเรียนโค้ชโดยไต่เต้าตั้งแต่ระดับทีไรเซ่นและนี่คือข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันนะครับถ้าท่านเป็นแฟนฟุตบอลไทยตัวจริงอย่าลืมกดติดตามช anel ของเราไว้ด้วยนะครับส่วนในคลิปสตอรี่ของมงคลทศไกรคลิปหน้าผมนำมาให้ชมแน่นอนส่วนในคลิปนี้ชาแนลเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ